สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่8ตุลาคม2562ราคาทองคำวันนี้มีลักษณะของการอ่อนตัวลงในช่วงแรกแต่ราคาเริ่มมีการฟื้นตัวหรือมีการดิ่งตัวขึ้นในช่วงบ่ายโดยราคาทองคำระหว่างวันย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ 1,486 ขณะที่การขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดของวันบริเวณ 1,499ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,498 บวกขึ้นมาประมาณ 5.80 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัซออนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อราคามีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงทางนี้สหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทเทคโนโลยีและหน่วยงานของรัฐบาลจีน28แห่งจากการที่จีนมีการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมขณะที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวว่าจีนจะยังคงดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องประโยชน์แห่งชาติทั้งนี้สหรัฐควรแก้ไขวิธีการที่ผิดพลาดและหยุดแทรกแซงกิจการภายในของจีนสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อแนวโน้มที่ทางการจีนมีการออกมาตอบโต้มาตรการดังกล่าวของสหรัฐและกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่ประเด็นดังกล่าวยังถูกมองว่าอาจจะยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกระตุ้นหรือสร้างความขัดแย้งต่อการเจรจาการค้าในช่วงวันที่10และ11ตุลาคมในสัปดาห์นี้อาจจะทำให้เกิดอุปสรรคต่อการเจรจาการค้ามากยิ่งขึ้นในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งเยอรมนีที่ออกมามีทิศทางแข็งแกร่งเกินคาดทางนี้ข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนสิงหาคมมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิดซึ่งสร้างความหวังว่าการที่แนวโน้มเศรษฐกิจของเยอรมนีที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรปอาจจะมีทิศทางชะลอหรือหดตัวลงอาจจะทำให้สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นทั้งนี้อย่างไรก็ตามสำนักงานสถิติมีการเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนดังกล่าวซึ่งขัดแย้งกับการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลดลง 0.1%อย่างไรก็ตามทิศทางของค่าเงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงกลับมากดดันในส่วนของทิศทางราคาทองคำภายในประเทศขณะที่ธนาคารกลางโลกชี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีขอบเขตจำกัดในการควบคุมค่าเงินบาทข้อมูลของธนาคารโลกมีการกล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีขอบเขตจำกัดในการรับมือกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นการปรับตัวขึ้นของค่าเงินบาทเป็นสัญญาณความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศของไทยที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งธนาคารกลางโลกมีการประเมินว่ายอดดุลบัญชีเกินสะพัดหรือทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีทิศทางแข็งแกร่งที่ระดับ 2.2 แสนล้านบาทดอลลาร์ทำให้ทิศทางค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นและนักลงทุนมีการโยกเม็ดเงินเข้าสู่ตัวประเทศไทยและเข้าถือครองค่าเงินบาททำให้ทิศทางของค่าเงินบาทมีทิศทางที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ตามธนาคารโลกมองว่าทิศทางค่าเงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นเป็นดับสองคมซึ่งอาจจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและการส่งออกของไทยอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าที่ผ่านมามีการเก็งกำไรค่าเงินบาทลดลงหลังจากมีการลดอัตราดอกเบี้ยและการดำเนินการควบคุมการไหลเข้าบางส่วนนอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคำยังคงได้รับแรงหนุนทองคำยังคงได้รับแรงกดดันในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ถูกลดความน่าสนใจลงหลังจากยอดการจับจ่ายใช้สอยของชาวจีนในช่วงเทศกาลวันเฉลิมฉลองของวันชาติหรือโกลเด้นวีคมีทิศทางออกมาแข็งแกร่งหรือว่าดีเกินคาดการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าค้าปลีกและรับประทานอาหารในช่วงวันหยุดยาวช่วงโกลเด้นวีคตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่7ตุลาคมสะท้อนให้เห็นถึงภาวะทิศทางการใช้เงินของชาวจีนที่ไม่ได้วิตกกังวลต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมากนักทั้งนี้ข้อมูลมีการเปิดเผยว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีการซื้อสินค้าและบริการอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น8.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าสู่ระดับ 1.52 ล้านล้านดอลลาร์1.52 ล้านล้านหยวนหรือ 2.126 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีนยังคงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากการ
การจับจ่ายใช้สอยหรือการใช้เงินของชาวจีนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,483 1,474 และ 1,464 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,505 1,520 และ 1,535 อย่างไรก็ตามช่วงเช้าราคาทองคำมีการปรับฐานและอ่อนตัวลงแต่สามารถทรงตัวเหนือแนวรับระดับ1,486 1,483 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนได้ซึ่งหลายครั้งราคาทดสอบหรือเข้าใกล้ระดับดังกล่าวมักเกิดการรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นทั้งนี้อาจจับตาแนวต้านในโซน 1,505 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนว่าจะเกิดแรงซื้อดันให้ราคาทองคำผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้ไหมหากราคายังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้แนะนำให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงแต่หากผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,520 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทั้งนี้ยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวหรืออย่างไรก็ตามหากนักลงทุนจะเสี่ยงเปิดสถานะขายสามารถพิจารณาจากโซนแนวต้านดังกล่าวในการเปิดสถานะขายได้และรอราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงโดยใช้โซนแนวรับระดับ 1,483 ถึง 1,486 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนในการเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบอย่างไรก็ตามสำหรับคืนนี้ยังคงแนะนำนักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตหรือPPI ของฝั่งสหรัฐในช่วงเวลา 1 ทุ่ม 30 นาทีซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญตัวหนึ่งและจะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางอัตราการขยายตัวของเงินเฟ้อทางด้านภาคการผลิตและจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำและการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดด้วยนอกจากนี้เวลาประมาณเที่ยงคืน 50 นาทีจะมีแถลงการของนายโจโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐซึ่งนักลงทุนสามารถติดตามเพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติม